หลังผู้แสวงบุญที่เดินทางไปทำพิธีฮัจญ์ณเมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียจากพื้นที่ภาคใต้จำนวน21คนออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับว่าถูกบริษัทประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดยะลาลอยแพไม่เป็นไปตามข้อตกลงกันไว้ครับทั้งเรื่องของอาหารการกินที่พักแล้วก็ที่ตั้งที่อยู่ห่างจากมักกะกว่า1กิโลเมตรล่าสุดนี้ครับทีมข่าวได้รับการเปิดเผยถึงค่าใช้จ่ายต่อหัวในการเดินทางไปครั้งนี้อยู่ที่คนละ 250,000 ถึง 290,000 บาทเลยนะครับบางคนใช้เวลาเก็บเงินจำนวนนี้มาตลอดชีวิตกรณีข่าวผู้แสวงบุญฮัจญ์จากภาคใต้ถูกลอยแพนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้คุยกับหนึ่งในผู้เดือดร้อนพร้อมเปิดเอกสารรายการค่าบริการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ต่อ1คนให้ทีมข่าวได้เห็นนะครับมีค่าใช้จ่ายที่แบ่งเป็นค่าทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาทค่าหนังสือรับรองศาสนาเครือญาติ200บาทค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ 58,000 บาทค่าบริการในประเทศซาอุดีอาระเบียกว่า 35,000 บาทค่าอาหารช่วงพิธีฮัจญ์อีกกว่า 5,300 กว่าบาทนะครับค่าอาหารระหว่างที่พักในประเทศซาอุดีอาระเบียอีกกว่า 25,000 บาทค่ากระเป๋าสัมภาระกระเป๋าถือชุดประกอบพิธีฮัจญ์อีกกว่า 13,000 บาทค่าเช่าที่พักณเมืองมักกะและเมืองมะดีนะกว่า 98,000 บาทค่าดำหรือว่าค่าทดแทนอีก 4,000 บาทแล้วก็ค่าบริการ 12,000 บาทนะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกกว่า 8,700 บาทรวมทั้งสิ้นกว่า 250,000 บาทนะครับและยังมีการเรียกเก็บเพิ่มอีก 29,000 บาทก่อนเดินทางรวมเป็นทั้งหมดต่อคนครั้งนี้ครับ 279,000 บาทส่วนกำหนดการในเอกสารระบุว่าระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง4สิงหาคม2566ต้นทางได้เดินทางเมื่อวันที่20มิถุนายนจากสนามบินหาดใหญ่ด้วยสายการบินไทยปลายทางไปที่เจดดาห์แล้วก็ขากลับนะครับต้นทางเดินทางจากสนามบินมะดีนะปลายทางมาที่หาดใหญ่ในวันที่30กรกฎาคมปีนี้ครับแต่ยังไม่ระบุสายการบินนี่เป็นเอกสารตอนที่คุยกันก่อนจะเดินทางจนถึงวันเดินทางกลับจริงนะครับซึ่งขณะนี้ผู้แสวงบุญทั้ง21คนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของตัวเองหลังเมื่อวานนี้ที่กลุ่มผู้แสวงบุญจำนวน21คนจากภาคใต้ถูกบริษัทประกอบการฮัจญ์ในจังหวัดยะลาครับลอยแพนำไปทิ้งให้อยู่ห่างไกลจากเมืองมักกะไม่มีการดูแลทั้งเรื่องอาหารการกินแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ยากลำบากด้วยทั้งหมดต้องดูแลตัวเองนะครับด้วยการเดินทางไปมัสยิดใกล้ๆที่พักในจำนวนนี้ก็มีผู้สูงอายุนั่งรถวีลแชร์ร่วมคณะไปด้วยซึ่งสภาพความเป็นอยู่ไม่ได้เป็นไปตามที่บริษัทมีการพูดคุยตกลงกันไว้โดยทั้งแซะหรือว่าผู้นำฮัจญ์แล้วก็ผู้แสวงบุญที่ได้เสียค่าใช้จ่ายไปแล้วครับ